จ้าที่ได้แสดงจะเดินนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอาทิวลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตัตตโลชอบได้โดนพระองค์เองอันเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาโสศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็การฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมในกายวาจาใจฟังไม่ต้องพนมมือนั่งต่อไปสบายสงบในท่าเท้าเปล่าวางบนท่าซ้ายมือเปล่าวางซ้ายนั่งกันตรงไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบก็ทำสมาธิฟังธรรมไปฟังไปด้วยทำสติไปด้วยก็ได้เราได้มีโอกาสมาฟังธรรมมาถวายสังฆทานมาปักบาตรทำบุญแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระเจริญด้วยสติสมาธิและปัญญาเรามาสร้างเรามีพร้อมด้วยกายวาจาใจเราได้มาสร้างฐานให้เข้มแข็ง ฐานกายฐานวาจาฐานใจจิตใจก็นึกถึงตระกูลของความดีมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มันเกิดขึ้นพยายามปล่อยวางอดีตอนาคตบ้าง เราพยายามทำปัจจุบันให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระวันพระ15ค่ำเป็นโบสถ์พระภิกษุลงปฏิโมกฟังธรรมของพุทธเจ้าโอวาทปฏิโมกให้ละจากความชั่วบำเพ็ญความดีและอกุศลนั่นเองความโลภกดหลงสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจเราอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอันนี้ให้หยุดซะอกุศลแปลว่าบาปกุศลแปลว่าบุญกระดับในการสร้างทางบุญกุศลเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเมื่อแน่ประนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลวันทำบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นวันของ15ค่ำที่เราชาวพุทธเกิดต้อง8ค่ำก็ดี15ค่ำก็ดีแม้วัดสังฆทานเราก็จะทำประจำนะถือศีลอุโบสถมีพาเทศทั้งคืนแม้ตะคืนนี้ก็มีพาเทศทั้งคืน ถ้าใครอยากจะแสดงความเข้มแข็งสร้างบารมีฐานที่กายนั่งกายสวดมนต์ไหว้พระกายยืนเดินนั่งให้มีฐานที่ดี แล้วก็เพิ่มพลังใจ พลังใจที่อ่อนแอพลังใจที่แพ้ตลอดเวลาไม่เคยชนะใจตัวเองเลยก็มาทำให้เข้มแข็งขึ้นนี้แล้ววันนี้วันพระก็เรียกว่าวันพระสมณะละจากความชั่วเพื่อสร้างทำบาปทำกรรมนั่นเองก็ละจากสิ่งที่ไม่ดีวันพระวันสมณะเนี่ยก็ให้ละงดเว้น ที่ก็แปลคำไทยๆก็ต่างจังหวัดก็วันพระก็ไม่ทำอะไรละไม่ทำอะไรละลาจากสิ่งที่ไม่ดีการฆ่าสัตว์ชีวิตเขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิดเช่นห้าวันโกนเนี้ยโกนวันพระเนี้ยพยายามทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดใจสะอาดเขาพยายามล้างกายขออภัยอย่างวันพระแปดค่ำเนี่ยพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเขาดีใจชาวไร่ชาวนาเนี่ยบริวารโกนปุ๊บเนี่ยก็หาอะไร ห
หาผักมั่งหาน้ำตาลหาพริกกะปิมาทำบุญมาหาของหวานบ้างเตรียมวันก่อนนี่ก็เตรียมหมดเลยเตรียมให้ทำบาปวันนั้นงัวควายก็ไม่ตีวันก่อนนี่ละหมดเลย วันพระยิ่งวันพระแล้วก็ให้สะอาดนะให้มาเตรียมตัววันโกนละหมดก็บอกละหมดการทำบาปทำกรรมปลาเป็นก็ยังไม่เอา ไม่ยำไม่ยำไม่ยำฆ่ามุญาตญาณบอกว่าถ้าจะทำบุญต้องให้สะอาดแต่ถ้าทำบาปไปฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าไก่ฆ่าอะไรแล้วมาทำเนี่ยก็บาปเอาไปครึ่งหนึ่งบุญเอาไปครึ่งหนึ่งมันก็ขาดทุนเด็กๆก็เชื่อทั้งคนสมัยก่อนเชื่อกรรมโบราณเด็กเป็นเด็กๆ เขาก็บอกกล่าวกันมาเลยเลยอบรมมาเลยเลยบาปนะตกนรกนะอยากได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทพมนุษย์ฟ้าก็ต้องไม่ทำบาปทำกรรมไม่ด่าพ่อแม่ไม่ตีพ่อแม่ไม่รักขโมยไม่กินของทรงไม่ได้รับอนุญาตเดี๋ยวเป็นเปรตอะไรเนี่ยเขาจะอบรมเรื่อยเลยคำว่าบาปตกนรกคำว่าบาปตกนรกโอ้โหเด็กๆก็กลัวโอ้โหนรกยังไง นรกต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ไร้นามมดน่าเกลียดน่าอะไรแล้วเทวดาเทวบุตรนางฟ้าล่ะโอ้สวยเหาะได้หายตัวได้โอ้แต่ไม่ตกนรกด้วยไม่เอาไม่เอา นี่ก็พยายามเด็กมาก็ไม่ขโมยไม่ด่าพ่อแม่ไม่ตีพ่อแม่ใช่ไหมอันนี้ก็มาเป็นเด็กวัดบ้างตักบาตรบ้างอยู่บ้านตักบาตรบ้างหัดตักบาตรเนี่ยเพื่อจะเป็นเทพบุตรนางฟ้าทำบาปไม่เอาบาปไม่เอาไหมอันนี้พอจะเข้าใจมันก็ ไม่อยากทําบาปจําเป็นต้องทําบาปมีครอบครัวก็ว่ากันไปแต่ก็บาปพอดีไอ้เขาบาปพอดีก็ฝังยากนะ ไงก็ทําบาปให้บาปพอดีก็หมายถึงว่าไอ้ข้าเมื่อมาเมื่อก่อนข้าเป็น100 ตัวก็เหลือ50 ตัวครึ่งหนึ่งเอาบาปครึ่งหนึ่งมันก็บาปปะเนี่ยก็ลดมาเรื่อยๆไหมบาปมากบาปน้อยลงมาเรื่อยๆไหม จะเหลือน้อยเนี่ยบาปพอดี เจนบาปไม่มีเนี่ยก็ว่ากันไปนี่ก็มาขัดเกลาด้วยศีลศีลธราธิกายศีลงดที่กายกายสะอาดวาจา วาจาสะอาดใจสะอาดเนี่ยก็มีศีลมีศีลก่อนมีฐานมีศีลก่อนฐานมีศีลมีฐานมีศีลสมาธิก็นั่งบ้างไม่นั่งบ้างก็พยายามให้มีตรงนี้การให้ทานและสบายใจสุขใจก็ร่ำรวยใช่ไหมในชาตินี้ชาติหน้า แล้วมีศีลใครสะสวยก็มีฐานศีลฐานศีลไปเลยเลยแล้วก็พอเข้าก็อยากเกิดมีปัญญาก็ภาวนาบ้างภาวนาบ้างนี่ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ทํามาเลยเลยมันก็ยังดีที่ไม่เชื่อใครเลยไม่ทําอะไรเลยทําบาปเป็นอาชีพไม่แต่งกายไม่แต่งวาจาไม่แต่งใจเลย ก็อยู่อย่างเงี้ยปีเดือนก็อยู่เงี้ยอยากจะว่าใครก็ว่าไม่มี มันมีเปี้ยววาจาไม่มีสัจจาวาจาพูดโกหกบุกหลอกลวงพูดตลกเฮฮาเลยเนี่ยอันนี้มันก็เลยไม่มีศีลไม่ทำมันก็บางคนเราไม่มีงานทำก็ลอยไปลอยมาเนี่ยมันหาหลักประจำไม่ได้ เหมือนผีไม่มีศาลเนี่ยผีไม่มีศาลเหมือนเราเวสีเหมือนก็เปรียบเทียบมาขออภัยเหมือนคนที่ไม่มีหลักแหล่งคนไม่มีงานทำไปเป็นโพเป็นภัยอะไรไปเรื่อย เป็นพอพงมาลัยไปลอยไปก็ลอยมาลอยบ้านนี้ลอยไปบ้านโน้นลอยไปอาทิตย์โน้นไปโน้นเรือนนนมานี่เนี่ยลอยไปแล้วมาหาจุดยืนไม่ได้ทันผีไม่มีสารผีไม่สารก็หิวโซก็ไปที่โน้นไปที่นี่ก็ไล่เรื่อยก็ไม่ได้กินบ้างแล้วบ้างก็ลอยญาติพี่น้องจำเวสีเนี่ยลองลอยไปลองลอยมาไปอยู่ตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างตรงไปเรื่อยเนี่ย สารที่ก็มีเจ้าของอ่ะมีสารคือก็มีอยู่ที่ทางที่เป็นสารตรงนี้ก็มีเจ้าของให้บนบานศาลกล่าวเอาก็มาให้ตรงนี้ก็อิ่มอ่ะสมมตินะ เหมือนคนเราเนี่ยคนเราถ้าหากว่าจิตใจเราขาดเมตตาอบอ้อมละอารีไม่มีศีลไม่ทำเนี่ยมันก็การที่อยู่สุขสบายของตัวเองก็ดีคนอื่นก็ดีก็ไม่มีที่พึ่ง
ตัวเองก็ไม่มีเพื่อนคนอื่นก็มาพึ่งเราไม่ได้มันต้องมีเมตตามีคุณธรรมมีสัจจวาจามีมรุวันที่ดีเชื่อถือมีสัจจะเชื่อถือกันได้เงี้ยอันนั้นมันก็จะเป็นไปไหนก็อบอุ่นไม่ใช่มือปืนนะมีบารมีเมื่อก็พระภิกษุมาบวชพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องมา มาแท้แคร์ผมนะมาต้อนรับกับลูกผมนะด้วยบารมีของท่านใครๆก็อยากจะไปกราบไหว้ทั้งโยมทั้งพระใครๆก็อยากจะไปอยู่ใกล้ชิดอยากจะบีบไปนวดอยากจะฟังเทศฟังธรรมท่านเพราะท่านมีทั้งพระเดชและพระคุณไม่ใช่มีพระเดชอย่างเดียวดุว่าใช้คำพูดที่ฟังคุณด้วย ว่าโยมว่าหรือเปล่าว่าถูกตรงไหนที่ว่าไปเนี่ยมันก็ว่าด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงก็ว่าโยมเนี่ยยังมีความโลภโกรธหลงไม่เบาบางบ้างเลยเนี่ยก็ว่าอย่างเงี้ยก็พูดแนะนําอย่างเงี้ยก็โกรธอาจารย์ท่านแต่ถ้าบอกคิดให้ดีโอ้ว่าโยมนี่ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมี ไม่แบ่งให้ใครอย่างเงี้ยตรงเมื่อแบ่งเขามั่งแบ่งคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยไม่แบ่งให้ใครเนี่ยเริ่มมาแบ่งที่วัดบ้างเอาไว้ที่วัดนี่แหละทิ้งที่วัดบ้างเนี่ยมาทุกอาทิตย์เนี่ยมาทุกวันเนี่ยมาแบ่งให้วัดบ้างความโลภกดลงพอปฏิบัติแล้วก็มาทิ้งไว้นะ พระก็ไม่อยากได้คนในวัดก็ไม่อยากได้ทิ้งธรรมชาติไป พระนั่นก็มีอยู่แล้วยังไม่หมดโยมก็มีอยู่แล้วเนี่ยใครๆก็ไม่อยากได้ไหมมาทิ้งให้ก็ทิ้งให้ส่วนรวมทิ้งให้ธรรมชาติไม่ทิ้งให้มึงผู้หนึ่งผู้ใดมาก็สาธุขอให้โลภโกรธหลงขอให้หมดไปสิ้นไปอยู่ในวัฏสงฆ์เนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งไปธรรมชาติไม่ให้ใครธรรมชาติก็รับไปตามแสงลมแสงแดดเรื่อยไปนะครับก็หมดไปไหมไปตามธรรมชาติเราก็เดินกายเบาใจเบา เดินกลับบ้านสบายไปพุทโธพุทโธพุทโธนะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เกิดมาเรามีโอ้พุทธเจ้าติดใจใจสบายใจเยือกเย็นเราไปทิ้งหมดแล้วโครงการนะเอามาใหม่ก็มาเอาความโลภโกรธหลงโอ้มันก็หนักอีกใช่ไหมมาปุ๊บก็เอาแต่สิ่งที่ดีอ่ะโลภโกรธหลงเราทิ้งไปแล้วมาอยู่บ้านเราก็ไม่เอาอีกแล้วพยายามไม่เอาไม่เอาก็ไม่ได้พยายามไม่สําเร็จ แล้วก็ฟอกไปเรื่อยฟอกในศีลสมาธิปัญญามีเมตตาให้อภัยไปเรื่อยๆเนี่ยพยายามสร้างฐานให้ดีฐานกายการพระไหว้พระสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิจากน้อยไปหามากจากห้านาทีสิบนาทีนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปจากน้อยไปหามากเหมือนทําบุญเนี่ยมันเพิ่มบุญเนี่ย เพิ่มบุญเนี่ยเพิ่มบุญนี่ก็เพิ่มทีนิดแต่นิดมันก็เห็นไหมที่ฝนตกไม่มากอ่ะที่ก็มีตุ่มอ่ะวัดเราก็มีต่างวัดก็มีตุ่มน้ำนะตุ่มน้ำที่ถ้าตกเยอะแยะก็เต็มไปหมดบางคนฉลาดก็ลองนิดหนึ่งก็เติมไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เป็นไรถ้าลองไปเรื่อยๆก็เต็มเองแต่คนไม่ฉลาดก็เดี๋ยวรอครั้งเดียวเลยรอนี่ก็ไม่รอหรอกหลอกนี่ก็เติมหลอกนี่ก็เติมเติมใช่ไหมเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเราคนที่เติมนี่เติมหน่อยเนี่ยพระพิสุทธิ์สุดท้ายเป็นไงได้บุญเดี๋ยวมันได้บุญมากกว่าแล้วก็น้ําได้เต็มกว่าเต็มตุ่มกว่าอันนี้ก็รอไปกว่าจะก่อฝนจะมาแล้วก็จะเต็มตุ่มเป็นไงเคยได้ยินไหมรอแม่สายบัวเนี่ย ฮะรอใจบัวไม่ตื่นสายรอใจบัวนะรอไปรอมาเป็นไงไม่ได้แล้วรอไม่ใจบัวตื่นสายใจบัวตื่นสายจะไม่ทําอะไรกินเลยไม่รอไม่ใจบัวตื่นสายนะเป็นไงคนฉลาดเขาไม่ต้องรอเหมือนบุญกุศลเนี่ยคนฉลาดก็ไม่ต้องรอว่าจะทําวันนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้พร้อมก็ทําวันนี้เลยนาทีนี้เลยทําไปเลย ทำบุญกุศลจะทำไงจะทำเท่าไหร่นี่ทำไปเลยวันนี้ไม่พร้อมจะเย็นๆก็พร้อมเย็นไม่พร้อมอีกเอาพรุ่งนี้ก่อน
มันยิ่งคืนนี้ไม่พร้อมเลยคืนนี้ก็ง่วงเหงานอนหัวปวดมนก็ง่วงนั่งก็ง่วงอะไรก็ง่วงง่วงหมดเลยคืนนี้ไม่พร้อมนอนดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ช้าโอ้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งเมื่อคืนนี้นอนไม่เต็มตื่นพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มาหาวอีกแล้วหาว่องแล้วโหบาดก็ไม่อยากใส่อีกแล้วเป็นไงเขาก็ปลุกใส่ใส่โอ้แมวบิดไหลรอบเลยบิดไหลตลบแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช้สายก่อนไปสุด ใส่ก็เลิกใส่ไปแล้วอ้าวงานนี้แต่เสียดายโรงเงี้ยใส่ตั้งแต่นั่นก็เห็นไหมงานเนี้ยฝัดฝัดฝัดบันประกันพรุ่งเป็นไงได้เลยไม่พร้อมหมดเลยคนที่เขาพร้อมก็พร้อมก็ใส่เลยเขาใส่เราใส่เราตั้งใจอธิษฐานเขาใส่เราใส่ตรงไหนที่เขาใส่ได้ใส่5 บาท 10 บาทแล้วก็ว่ากันไปนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ 5 บาท 10 บาท20 บาทนี่มองซ้ายมองขวาโอ้โหอายเขาใส่กระเป๋ายังเดิมเดินต่อไปไปสุดยี่สิบบาทไม่ได้เหรอรอหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยหูตายค่าลดอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็20 บาทอายเขาเป็นไงไอ้คนที่ไม่สนใจเขามองเราไม่ได้ใส่อ่ะคนว่าไม่ทําคนทําไม่ว่าเขาว่าจะใส่จะมุนเลยแต่ก็เดินกลับบ้านเนี่ยแต่เราก็ ไปงานเชื่อเขาบุญหายกำไรหดหมดเลยเป็นไงโอ้เขามองเขาชมเราโอ้โอ้นี่โอ้คนนี้ดีนะนี่เขามองปุ๊บนี่20 บาทมองปุ๊บใส่กระเป๋าปั๊บเลยโอ้สงสัยเขาว่าเราว่าเขาใส่เราทำบุญน้อยไม่รู้นะคิดเนี่ยใจแน่วแน่5 บาท 5 ตังค์ 10 ตังค์ใส่ไปเลย บุญใครทำใครได้อ่ะทำอะไรก็ได้อ่ะ ของของเราใครมาว่าเราอ่ะเนี่ยว่าเราไม่เป็นตัวเองเราไม่เป็นตัวเองเลยเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งตลอดเลยมันก็เลยกลายหลักของเรามันไม่มีอ่ะถ้าเราเป็นตัวเองนะหลักเรามีนี่ถ้าทําถูกทําไปเลยหรือว่าชวนเพื่อนชวนเพื่อนอ่ะใส่ตู้ไม่ว่างเดินคุยเฉยเอาแล้วเราไม่ว่างไปด้วยเหรอ ไปไงเราก็ไม่น่าเหมือนเพื่อนใช่ไหมไม่น่าไปเกิดพร้อมกันเนี่ยฮะปัญญาสติปัญญาพอกันเลยไปชาติหน้ากันรักขโมยเหมือนกันเนี่ยไม่น่ามันเกิดกันมาเจอกันเนี่ยเห็นไหมเมื่อชาติที่แล้วก็แบบเนี้ยเพื่อนไม่ว่างเราว่างใจไปเลยเพื่อนคุยเราไม่คุยใช่ไหมเนี่ยหลักเราดีเหมือนเนี่ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขานั่งเรานั่งเขานั่งเราไม่นั่งอ่ะ เขาคุยเราคุยอย่างเงี้ยเห็นไหมใครขาดทุนเขานั่งเรานั่งเขาไม่นั่งเรานั่งนั่งทำสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปด้วยพุทโธพุทโธหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าตั้งก็นึกออกยาวก็ยาวเมียที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกภาวนาไปเรื่อยๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าลมโธลมออกดูกายดูใจร่างกายปวดกายปวดถามใจกายปวดใจไม่ปวดใจดีใจเฉย สุขทุกข์อยู่ที่ใจเอากายปวดเอากายก็ปวดไปแต่ใจเราไม่ปวดใจเป็นผู้ชนะก็มีองค์ภาวนาไปเรื่อยๆนั่งไปเนี่ยก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยฟังไปก็มีสติสติเกิดขึ้นระลึกรู้ตลอดเวลาคำพูดคำจาที่ท่านเทศน์มีสติฟังแล้วเริ่มจะเข้าใจมีเหตุมีผลมากขึ้นฟังไปก็เริ่มสงบ สติรู้กายรู้ใจว่าเราสงบเริ่มสงบแล้วมีสติมากขึ้นจากอารมณ์หยาบจากอดีตอนาคตจากเมื่อปัจจุบันมีแต่ธรรมะอยู่ที่ใจใจเริ่มเย็นใจเริ่มเกิดศรัทธาความเริ่มใสในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าใจเริ่มสงบใจเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดจากสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีภาวนาที่ลมเข้าลมออก ภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยเอาภาวนาไปภาวนาไปเอาภาวนาไปได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินก็ภาวนาไป เอาองค์ภาวนาเป็นที่ตั้งก็ภาวนาไปภาวนาไปเสียงเกิดขึ้นระดับที่การที่ใจมีความรู้รู้ที่ว่าใจมันคิดอย่างไรเราก็รู้อดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็พยายามทําอยู่ที่ลมเข้าลมออก พุทโธหายไปก็มีตัวรู้ที่ใจเย็นสบายประกอบในอนาคต
มาปรากฏก็ภาวนาพุทโธต่อไปรู้กายรู้ใจภาวนาเปื่อยเรื่อยๆเนี่ยทำไปเรื่อยทำไปรู้ก็เฉยเห็นก็เฉยรู้เห็นอะไรก็เฉยเฉยอยู่ที่กายที่ใจเฉยกระทบเฉยปล่อยละปล่อยวางรู้ความเกิดดับเบื้องต้นไปเรื่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่สังขารร่างกาย ขันธ์ห้ารูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ต้องเน่าต้องเปื่อยไม่ใช่ลังยั่งยืนเราอยู่ในธาตุสี่ดินนั้นลมไฟเนี่ยก็ใส่ตรงเนี้ยใส่สังขารร่างกายใส่ตรงเนี้ยเป็นนามธรรมความนึกคิดตรงเนี้ยติดใจเป็นนามธรรมเกิดขึ้นที่ความรู้สึกตรงนี้ก็เอาใส่กายเอาใส่ใจสร้างฐานให้ดีก็ปฏิบัติต่อไปปฏิบัติไปเรื่อยๆอ่าสร้างความดีอกุศลก็จะไม่มาเกิดขึ้น คือที่กายที่ใจของเราเพราะกายเรามีศีลวาจามีศีลใจมีศีลก็ทําไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างฐานให้สงบก่อนคือสมาธิก่อนสมถะให้ความสงบไม่เกิดวิปัสสนาพิจารณาเพราะฉะนั้นจะรู้เห็นอะไรก็ต้องสร้างฐานให้เข้มแข็งนั่งสมาธิก่อนเป็นสมาธิจิตสงบจิตวางจิตเฉยให้สงบก่อนสงบจากอดีตอนาคตบ้างเห็นความว่างความเฉยที่ใจบ้าง ตื้อก็รู้ตื้อมันตื้อมันไปไหนไม่เป็นก็พยายามพยายามพิจารณากายปล่อยละปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรมีตัวรู้ปล่อยละปล่อยวางมีทำใจให้ว่างๆเฉยแล้วก็ภาวนาพุทโธใหม่พิจารณาสังขารร่างกายภาวนาพุทโธใหม่ไปเรื่อยๆมันก็จะหายตื้อหายตื้อใช่ไหม มันง่วงมากเลยนั่งไปนั่งไปภาวนาไปภาวนาไปง่วงมากก็เราจากพุทโธลืมตาพิจารณาภายนอกภายในก็ดีพิจารณาภายนอกพิจารณาหน้าตาคิ้วคางจมูกไปพิจารณารูปนั่งหมองพระกัสสมาธิเราพิจารณาภายในตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลผังผืดอยู่ภายในเนี่ยพิจารณาภายในภายนอกเราพิจารณาแล้วเสื้อผ้าสองผมมันลักษณะไงเราก็พิจารณาภายใน ภายในเนี่ยมันต้องน่าต้องเปื่อยไหมตับไตไส้พุงเนี่ยของพวกนี้มันของน่าเกลียดน่ารักน่าใคร่มันก็ของไม่ยังยั่งยืนมันน่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นแล้วก็พิจารณาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วก็พิจารณาไปไม่ไหนก็ความว่างหนอก็หายไปเลยแต่ความต้องวางสงบ ก็ภาวนาพุทโธต่อไปรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆบางทีภาวนาไปกายเริ่มเบาใจเริ่มเบาใจสบายแล้วก็ความสงบเริ่มมีแล้วก็พิจารณา พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสงบได้ก็ต้องไม่สงบใช่ไหมทุกข์ได้ก็สุขได้ทุกข์ดับไปก็สุขเกิดขึ้นมาสุขเกิดขึ้นไม่จะหลังยั่งยืน แม้แต่สังขารร่างกายก็พิจารณาได้เป็นวิปัสสนาพิจารณาที่เราวิปัสสนาญาณนะญาณทัศนะรู้แจ้ง เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่ทิ้งสติปัฏฐานสี่นะรู้กายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายสงบกายใจเห็นกายเห็นใจ กายเน่ากายเปื่อยในกายานุปัสสนาปัฏฐานากายเป็นที่ตั้งกายเป็นพื้นฐานที่เรานั่งนั่งให้เห็นทุกข์มันก็พระพุทธเจ้าของเราสิทธัตถะราชกุมารที่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานนั่งที่ต้นโพทั้งคืนเลยในเมื่อเราเนี่ยผ่านอุปสรรคมาแล้ว คืนนี้มันพร้อมแล้วแต่ไม่ใช่อยู่ดีมานั่งเลยนี่ก็คงจะตายซะก่อนเหมือนกันแน่เพราะไม่มีพื้นฐานที่ดี พระองค์บำเพ็ญมาตั้งหลายปีแล้วมีพื้นฐานฐานยืนฐานนั่งฐานเดินการพูดคุยไม่มีพร้อมหมดแล้วมันพร้อมแล้วนี่เราตำรวจพิจารณาแล้วโอ้เราพร้อมนะเราพร้อมแล้วเราต้องสละชีวิตแล้วต้องสละชีวิตแล้วอธิษฐานฐานที่คนโผล่ก้นโผล่เลยเป็นสิบห้าค่ำ ตอนเช้าก็ทานข้าวต่อทุกปยาธิเป็นนางสุชาดาเอาถาดทองมาบนบานตันเก่าเทพเจ้าแกได้ลูกกับเศรษฐีก็ได้ลูกผู้ชาย
เห็นพระองค์ก็นั่งสง่างามนั่งพิจารณาใต้โคนต้นโพธิ์ที่จะสําเร็จคืนเนี้ยท่านเช้าก็นั่งอย่างกับเทพเจ้าเลยมึงก็โอ้เทวดามาสิงสถิตที่ต้นไม้รอรับที่เราบนบานท่านกล่าวก็ดีใจก็ไม่ได้คิดว่านี่คือองค์ที่จะเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมพระเจ้าก็เฮ้ย นางก็เอามาตาทองนะข้าวตะทุบประญาติทำมาอย่างดีก็มาบรรจงมา ต้องกายต้องใจก็มาถวายถวายใช่ไหมถวายก็ ถวายก็ข้าวนี่ก็หอมข้าวนี่ก็หอมข้าวมันข้าวเทวดาพอข้าวตะทุบประญาติเนี่ยข้าวผสมด้วยเนยผสมด้วยเนยด้วยในแป้งด้วยอะไรด้วยนมด้วยอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมัน ก็กินหอมแต่ว่าก็ที่เขาทำไว้แบบทุ่งไร่ทุ่งนาน่ะข้าวน้ำนมอ่ะข้าวตะทุบย่างข้าวนมน่ะที่น้องก็ใช้ข้าวสาลีสาลีที่หอมไปอินเดียข้าวสาลีที่ทำทำให้ชาปตีอ่ะมาเราคงทำก็เกลียบอ่ะก็เกลียบมั่งก็เกลียบเบ้าบ้างอะไรใช่ไหมต้องข้าวนิ่มๆมาเท่า ในแน่นี้ก็กวนยังดีเลยก็ข้าวทิพย์ข้าวตะตุปยาข้าวทิพย์ใส่ถาดทองคนจนก็ใส่ถาดธรรมดานะคนรวยก็ไม่ถาดทองอย่างดีถาดทองเพราะพระองค์จะกําหนดมาแล้วว่าพระองค์ต้องเสวยด้วยข้าวทิพย์ตะตุปยาแล้วพร้อมด้วยถาดทองนี่แล้วพระองค์อธิษฐานอันนี้เขากําหนดมาหมดแล้วบารมี คนทำลายมันก็ไม่จะไม่ได้เขาเจาะจงกำหนดมาอะไรต้องที่อธิษฐานมาที่จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้พอประทานเสร็จ เสร็จก็อธิษฐานคืนนี้อธิษฐานที่เราพร้อมแล้วอดีตชาติที่สร้างมาก็ดีปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันที่เราจะสําเร็จพระพุทธเจ้าในพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วที่เราจะสละชีวิตอธิษฐานที่เราจะสําเร็จในพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ตั้งใจคืนเนี้ยวันนี้คืนนี้ก็คงไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแน่นอนต้องสละชีวิตแล้วต้องเสี่ยงอันนี้ก็อธิษฐานสาทองลอยไปให้ตัวกระแสน้ําตัว ตัวกระแสน้ำพระเจ้าสําเร็จในชาตินี้เป็นสัมมาพุทธเจ้าถาดทองนี้ก็ขอให้จมลงไปให้ลอยไปทวงกระแสน้ําสักประมาณสักวาสองวางเงี้ยแล้วก็จมหายลงไปก็จมไปไปกระเทือนองค์พระเจ้าที่สําเร็จแล้วก็อธิษฐานมันก็องค์ที่สี่องค์ที่สี่ที่พญานาคก็ ก็เฝ้าอยู่ก็ตื่นขึ้นมาพระเจ้าสําเร็จอีกแล้วองค์ที่สี่ก็รอองค์ที่ห้าพระเสยยังไม่ตายพระเสยยังตายก็เหมือนกันก็ลอยไปก็ไปถึงองค์ที่ห้าสุดท้ายสุดท้ายที่ตั้งไว้ห้าพระองค์แล้วต่อไปจากพระเสยยังไม่ตายที่สร้างบารมีไว้ในชาติมนุษย์เนี่ยก็เป็นเทวดา เป็นเทวดาไปเป็นหล่อโพธิสัตว์ไปเป็นเทวดาก่อนที่ตั้งบารมีเรื่องเป็นมนุษย์ตั้งไปตั้งไปอีกห้าที่พระเจ้าทํานายช้างนาคีรีนี่ก็ใช่โทธนพราหมณ์ที่ว่าทําตบบาปล่าสัตว์อย่างเดียวนี่รวยพราหมณ์มารวยเศรษฐีโทธนพราหมณ์นั่นก็เคยเล่านะ ครูบาอาจารย์ก็เล่าประจําที่ว่าทำตบบาปตบบาปไม่ทําบุญนี่นะแล้วตายไปก็นิมิตหมาดําที่เลี้ยงยังดีเนี่ยมันก็แวบก็มาจะตายแวบก็มาก็เอานิมิตตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกให้สร้างฐานให้ดีฐานเจ็บฐานปวดฐานให้เข้มแข็งฐานนั่งสมาธิให้กายเข้มแข็งกายปวดเมื่อยก็ให้รู้ว่าปวดทนได้ ใช่ไหมสร้างฐานวาจา
พูดแต่เป็นสิริมงคลพูดแต่เป็นมงคลให้เข้มแข็งถ้าไม่พูดเป็นมงคลอันนั้นมันยังอ่อนแออยู่ถ้าพูดเป็นมงคลพูดมีศีลมีธรรมมีหลักมีอะไรนั่นคือฐานวาจานี่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีสัจจะวาจานี่ใช่ไหมเราสร้างฐานใจฐานใจยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตยังคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดี เองดีคนอื่นฉันรวยคนอื่นเอาใจข่มคนอื่นใจคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้คนมันต่ำกว่าเราไหมกายก็ข่มวาจาก็ข่มลืมตาก็เอากายข่มวาจาข่มเอาตาข่มพอหลับตาก็เอาใจข่มเป็นไงไม่รู้เลยไม่รู้เลยเด็กๆถึงจะเป็นสติมันที่ใหญ่แค่ไหนก็เด็กๆใจเด็กๆใจยังไม่โต ใจยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตดูถูกคนจนแต่ไม่อยากจะพูดว่าใจเหยียดหยามใจไม่ให้อภัยฉันรวยแล้วก็ฉันก็ยังไม่ให้อภัยทั้งคนรวยที่มีเมตตามีกรุณาธรรมยังนางวิสาขานางบิณฑกาตเศรษฐีเนี่ยนางรวยแล้วรวยกายรวยวาจารวยใจใจนี่รวยแล้วใจเป็นโอ้ใจเป็นมหาโชคใจเป็นมหามงคลที่ยิ่งใหญ่แล้ว เรียกว่าใจเป็นผู้ใหญ่ใจเป็นอริยะปล่อยรับไปวางหมดให้อภัยมองผ่านใครก็ให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มองผ่านก็สงสารเขาไม่เอาใจมาข่มใจมากลมโม้สงสารเขาใจตกทุกข์ต้องยากเราก็อยากจะไปช่วยเขาอย่างนี้ทุกอย่างนี้นี่ไม่ใช่รวยแต่ทรัพย์สมบัติรวยกายรวยวาจารวยใจ กายมีศีลธรรมวาจามีศีลธรรมใจมีศีลธรรมเพราะว่ากายปล่อยรับไปวางแล้ววาจาปล่อยรับไปวางใจปล่อยรับไปวางหมดแล้วอันนี้ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วยังเด็กๆนี่ก็นะยังเด็กก็ยังกราบพระไม่เป็นแล้วไม่ค่อยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ยังคล้ายๆว่า ยังเป็นเด็กๆอยู่ตลอดเวลายังไม่ให้อภัยใครในใจนี่ยังหนาวร้อนยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไม่มีพุทโธเลยพุทโธธัมโมสังโฆก็ไม่มีแล้วจะบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่เหรอเราต้องศึกษาว่ากายฉันเนี่ยจะตักบาตรทำบุญพอหรือยังวาจาเราเป็นวาจาที่เป็นมงคลสวดมนต์ไหว้พระหรือยังพูดในสิ่งที่ดีหรือยังมีสัจจะวาจาไหม และใจเนี่ยอยากให้อภัยคนอื่นไหมมีเมตตาโอ้พ่อมาเลยใจมีคุณธรรมอยู่เป็นประจำหรือไม่น่าจะรู้เลยว่าโอ้มา20-30 ปีนี่เราหลงผิดใจยังเด็กๆกายก็เด็กวาจาก็เด็กใจก็เด็กแม้แต่ความรู้เราเป็นผู้ใหญ่ก็จริงอยู่บางครั้งก็ความรู้มากๆเนี่ยเอามาช่วยตัวเองบ้าง แต่แม้ความรู้ที่จบตรงตัวฆ่าตัวตายมีครอบครัวตกลงไม่ได้ก็ยิงตัวเองตายนะแม้แต่ราชการก็มีไม่ต้องเอ่ยว่าเป็นอะไรบ้างก็ข่าวก็มีอยู่แล้วที่นั่งนี้ก็รู้อยู่แล้วข่าวภายนอกนี่โอ้รู้ยังก็ในวัดอีกไม่ไงแต่ตัดสินใจด้วยปืนนี่นะก็เลยว่าไอ้ลูกปืนมันถูกมันถูกนะซื้อที่ไหนก็แป๊บเดียวใช่ไหมแล้วมันถูกกับชีวิตมันแพงนะแล้วชีวิตมัน ชีวิตก็ชีวิตก็ถูกอีกถ้าชีวิตเราแพงเกิดมาลําบากถ้าคิดทบทวนเราโอ้กว่าจะเกิดมาได้นี่ก็เคยบอกแล้วเคยเทศเนี่ยว่างๆก็ถามแม่บ้างแม่หนูเกิดลําบากไหมที่เกิดแม่แม่เป็นอะไรบ้างเนี่ยแม่สุขสบายไหมก็ถามบ้างแต่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใจยังไม่โตทีก็ถามแม่บ้างว่างก็ถามบ้างถามโน่นถามนี่ถามเรื่องอื่นถามบางครั้งพูดให้แม่เสียใจอ่ะ ไม่ได้พูดให้แม่ดีใจเลยก็ถามบ้างสิเราจะได้มีความรู้สึกว่าสะดุ้งบ้างสะดุ้งในบาปบ้างจะจ้างบุญกุศลกตัญญูรู้คุณพ่อแม่บ้างพอถามแม่ก็บอกโอ้กว่าลูกจะเกิดมาได้นี่แม่ลําบากแค่ไหนลําบากยังไงโอ้ไม่ต้องแพ้ทองก็ย่อนมานี่โหหลายตลบมาเนี่ยบางคนแพ้มากแพ้น้อยเนี่ยบางทีสามีก็แพงเนี่ยโอ้มันช็อตก็เลยนี่ทุกสิเนี่ย มันมีหมดเลยเนี่ยไอ้ที่อยากกินก็กินไม่ได้นะอยากจะกินนี่เค็มๆเปรี้ยวๆที่เผ็ดมากเนี่ย
มันก็ไม่ได้ก็ห้ามใช่ไหมอยากจะกินเลยไอ้ที่มันอยากจะไปร่วมเหล้าสักหน่อยเบียร์เนี่ยเคยจิบนิดหน่อยก็ไม่ได้ทุกอย่างห้ามหมดเลยเนี่ยต้องกินแต่ของดีกินแต่ของมีประโยชน์ไม่เปรี้ยวมากไม่เผ็ดมากไม่เค็มมาก อันตรายกับสุขภาพของเด็กแม่ดี แม่เช็คเลือดดีๆในที่นี่เนี่ยวันที่18ที่เขา เขาประกาศเนี่ยเขาจะมาให้ทหารเลื่อนมาตรวจกันเนี่ย18ที่18ทำไมเพราะแม้คนที่เขาจะเกิดโรคเกิดอะไรกันเนี่ยเขาต้องบำรุงเลือดลมไม่ดีต้องไปเช็คว่าเลือดดีไหมทั้งสองคนไม่เช็คคนเดียวใช่ไหมเลือดดีไหมหรือเป็นไง แม่เลือดดีพ่อเลือดไม่ดีเป็นไงจะเลือดมันที่นี่ต้องตรวจเนี่ยเอชไอวีอะไรต้องตรวจให้แพทย์ไปตรวจหมดเลยเนี่ยเป็นโรคไหมอะไรไหมเนี่ยที่จะบวชเป็นพระขาวที่นั่งอยู่เนี่ยฟังเทศตรงเนี่ยต้องตรวจหมดทุกคนเลยมันงั้นไม่ผ่านบวชแล้วมาตรวจทีหลังก็ไม่ได้ มันจะสายไปคุณมีนี่มีสินไหมหนีพ่อแม่มาไหม มาบวชไม่ได้ให้พ่อแม่เซ็นหมดเลยนี่ความบริสุทธิ์ตรงนี้เอาความบริสุทธิ์ทางกายทางใจต้องเหมือนก็ช่วยเหลือทางวัดช่วยเหลือศาสนาด้วยใช่ไหมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทางโลกเหมือนกันที่เขาเนี่ยที่เขาจะใช้ชีวิตเขาก็ต้องไปตรวจไปอะไรใช่ไหมอันนี้เราก็รู้ดีแล้วในที่สุดเป็นไงอย่างที่บอกแหละเราลองถามดูที่อกหักโกว่ากี่เดือน ก้าวเดือนนั้นหนึ่งขีดสิวันนั้นเราว่างเอาแตงโมอ่ะฮะมีแตงโมนั่นแหละขออภัยนะมันได้หนังอ่ะถ้าอยากรู้นะขออภัยนะเอาแตงโมเนี่ยเอาผ้ามาไล่ข้างไหนบ้างลองสิเอาผ้าถุงพ่อจิ้นน่ะเดินในบ้านไม่ยังเดินข้างนอกนะเอาแตงโมแล้วเอาอะไรที่เนี่ยแตงโมมันหนักๆเนี่ยหนักพอก็เด็กลงมึงเนี่ยอันแตงโมลูกขนาดอาจจะหนักกว่าพอๆเนี่ยลองสิ แล้วก็เดินดิมันทรมานแค่ไหนนั่งก็นั่งปุ๊บปั๊บไม่ได้กลัวลูกอีกอ่ะค่อยนั่งอ้าวจะลุกก็ค่อยลุกเนี่ยแล้วเดินไปนี่ก็บอกให้สามีต้องประคองเลยเนี่ยกลัวล้มก็ไปเนี่ยแทงมากอะไรบางเรื่องอะไรไม่แทงก็ลูกออกมาเป็นไงขาดอกแขนดอกหัวมั้งเนี่ยไหมก็ต้องประคองโหไม่รักก็ต้องรักเนี่ยโอ้โหทำไมนี่มาเห็นนี่โอ้โห ตายสามีรังเกียจคนท้องแก่สามีรังเกียจโอ้แฟนตัวเองเดินนำหน้าไปเฉยโอ้โหไปไกลโอ้โหอะไรนิดหันไปทีนิดโอ้ภรรยาก็เดินต่อแต่อุ้มท้องก็โอ้นั้นโอ้นี่เนี่ยหลักยิงโหหลักตายสามีนิดสามีทั้งหมึกไอ้สมัครเล่นรู้ป่ะเนี่ยนั่งมีลูกไปคนกันเลยดูสิเนี่ยจะให้ลูกลูกชายเทพยุงแม่ ไอ้ลูกชายก็ลูกชายก็ไม่สนใจเล่นตลอดเลยดูสิเนี่ยเนี่ยเราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนี่มันจะต้องเป็นอันหนึ่งเดียวเนี่ยลองคิดมาทีเนี้ยโอ้มันต้องไหนจะขึ้นโบสถ์ขึ้นอะไรบางทีนี่ถ้าเปลี่ยนทองกันได้แล้วเปลี่ยนขออภัยนะถ้าเปลี่ยนทองได้เนี่ยบอกหลวงเพียงสักพักนี้ โอ้เดี๋ยวก็โวยบอกไม่เอาแล้วคืนนะคืนนะก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมคืนนะก็เอาไปเลยวันนี้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยว่ากันบอกทําให้ดีนะเดี๋ยวถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปนี่พี่ต้องรับผิดชอบนะมันก็ลูกพี่เหมือนกันนะพี่เอาไปคืนเอาวันนี้เอาวันนี้ให้เลย อยากเดินไม่สนใจนิดมาใกล้สิดูหนังมากว่าเนี้ย เอาเลยหลับตาหลับตาคืนลูกอธิษฐานคืนลูกก็แสกลูกเขาทองแล้วเนี่ยถ้าปฏิหารได้นะ เอาไปเลยไม่เอาแล้วบอกอย่านะอย่านะลูกเลยต้องดูแลมันจะได้รู้ว่านี่ขนาดอุ้มลูกฉันท้องเริ่มแรกเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกฉันแพ้ท้องในพี่เดินผิวปากเฉยเลยเนี่ยไม่ได้มาดูอะไร แล้วตอนนี้จะมาโวยวายได้ไงไปเลยจะได้รู้ว่าต้องกินอะไรต้องห้ามบ้างอยากดื่มเบียร์ดื่มเหล้าดื่มบุหรี่เลยอ่ะจะได้ไหม
อยากดูก็ต้องเฉยอยากดื่มเบียร์ก็ต้องเฉยนี่เดินเร็วก็ต้องช้าเนี่ยวิ่งไม่ได้เนี่ยคันเดียวไม่ต้องห่วงโอ้โหคืนเดียวก็คืนเดียวมันสิบคืนสิบคืนมันเดือดมันหนึ่งเดือนยังไงเอาลองคิดดูเนี่ยมันเสียดายเสียดายเนี่ยเสียดายพูดตัวพันเนี่ยมันเสียดายเนี่ยเราฝากท้องกันได้เรียบร้อยแล้วนะทำไมให้ไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยเนี่ยจะรู้ว่า ผู้หญิงเขาเป็นยังไงบ้างเราไม่เขาผู้หญิงผู้ชายเอาเปรียบมากลองที่จะผู้หญิงเขาลำบากแค่ไหนผู้ชายเดินผิวปากจกกระเป๋าเนี่ยเป็นไงช่างเนี่ยมันไม่ได้นะ ลองถามดูได้นะผู้หญิงผู้ชายที่นั่งอยู่เนี่ยหัวเราะตะกสิบเนี่ยไปถามพ่อแม่บ้างพ่อก็ลำบากพ่อก็รักลูกต้องถามอยู่เรื่อยถามแม่อยู่เรื่อย เราต้องเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันเนี่ยแต่ยังไม่สนใจก็ดินเดี๋ยวเขาด่าอีกด่าพ่อแม่เขาด่าเลยเนี่ยไม่ไปดูไม่รู้เมียตัวเองมั้งไหมเขาด่าอีกเนี่ยเที่ยวมากเนี่ยมันด้วยกันเนี่ยมันเรื่องนี้นะถามยายถามอะไรแล้วถามลุงอ่ะเนี่ยไหมผ่านศึกมาโอ้โหผ่านศึกเป็นผู้ชนะติดมันผ่านร้อนท่านหนาวมาเยอะแล้วเนี่ยแน่ๆนี่มันเล่าให้ฟังว่ามันตรงนี้มันเรื่องจริง เพราะนั้นถ้าไปถามแม่ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ติแม่อยากด่าแม่อยากไม่ช่วยแม่เนี่ยมันก็สะดุ้งทันทีเลยสะดุ้งสว่างสวยแล้วโอ้ เรานี่ถ้าเกิดพ่อแม่เป็นไงถ้าตายไปอย่างคนอื่นคนเนี้ยร้องห่มร้องไห้โอ้ยจะช่วยอาบน้ําให้เอาข้าวมาให้หรือป้อนข้าวบ้างอะไรมาเอาให้กินมันก็สายไปแล้ว ใช่ไหมเขาบอกให้ตามไปอยู่กับแม่ก็โอ้โหไม่อยากตายอีก ยังบอกน้องเราไปเอาข้าวไปให้แม่ยินเอาตาไปด้วยนะตายโอ้ไม่เอาไม่เอารักแค่ไหนฉันก็ไม่อยากไปหรอกเนี่ยไหมความรักไม่ใช่อยากตายใช่ไหมนั่นเนี่ยตอนนี้เรามีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็ดีไม่ใช่แม่อย่างเดียวพ่อเหมือนกันมันถ้าไม่ได้พ่อเราก็ไม่ได้เกิดไม่ได้แม่เราก็ไม่ได้เกิดเหมือนกันของนี้มันเนี่ยไหมเหมือนทานข้าวเนี่ยนะ ถ้าข้าวอย่างเดียวไม่มีกับก็ไม่ลอยใช่ไหมมันก็มีทั้งข้าวทั้งกับใช่ไหมมันก็จะกลมกล่อมหมดเลยใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยมีแม่อย่างเดียวก็ได้เราไปขอลูกก็เกิดนั่นแล้วก็ไปอะไรทําอะไรนั่นใช่ไหมก็มีปัญหาตามมาเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องของเราเลยสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกจากบ้านออกจากหัวใจเราไปเชื่อสิขนาดใจเรื่องของเราแล้วมันยังด่าเราเลยอย่างตีเราเนี่ย ถ้าคนอื่นเอามานี่เขารู้ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ยถึงจะรักรักความในใจเออนี่ไม่ใช่นี่ถ้ารู้ตั้งนานฉันไปตั้งนานแล้วเนี่ยแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่กตัญญูเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่งเนี่ยมันจะ ไม่ไหนมันก็เป็นผู้เจริญมันก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่เหมือนทองคำมันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคํา อยู่ในดินเนี่ยขุดก็มาก็เป็นทองนะอยู่ในน้ำนี่แบบก็เป็นทองใช่ไหมความดีเหมือนกันตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่เราสร้างไปทานศีลภาวนา ทำไปมันเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยมันมาที่วัดเนี่ยเราไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรมากเลยไม่มีใครบังคับเราเลยจะต้องทําบุญเท่าไรอะไรเราศรัทธาทําได้5 บาท10 บาทพวกนี้มันงอกมาแล้ว5 บาท10 บาท20 บาทเนี่ยนี่ที่เขาเคยไปเนี่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย โยมพูดโยมบาลเนี่ยที่ทํา5 ตังค์10 ตังค์คนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีทําไม่ถึงบาทก็มีเนี่ยมันงอกหมดเลย5 ตังค์10 ตังค์งอกเป็นหลายๆบาทเลยยังคิดเสียมันไม่ใช่มันสูญเปล่าไปขอให้เจตนาใจเราทําจริงๆแล้วกันตั้งใจทําไม่ทําเพื่อใครไม่ทําเอาหน้าทําเพื่อตนเองทําตั้งเจตนาทําเลยจิตติมกุศล ตั้งจิตตั้งใจทําอธิษฐานเลยเนี่ยเตียงตรงเนี้ยมันจึงได้ตรงนี้สละกายสละใจไปเลยเมย์ทำคนโน้นสั่งให้เราทำกลัวคนโน้นจะว่าเราไม่ทำอายเขาเนี่ยมันไม่ใช่การทําบุญไม่ต้องอายถ้าถูกวิธีถูกบุญกุศลถูกตรงนี้ไม่ใช่บาปจะกรรมไม่ต้องอายทําไปเถอะบางทีนั่งสมาธิ แล้วหนุ่มสาวก็ไม่เคยนั่งมองซ้ายมองขวาเนี่ยอายเขาใช่ไหมแต่ไม่มีใครว่าหรอกเราอายไปเอง ตอนที่เราเลยเมื่อก่อนดีวาย
มาที่มาก็ยังบทมาที่สังฆทานเนี่ยแต่งตัวหล่อมาเลยเอาอาหารมาที่วัดก็หนุ่มสาวมันทับได้ไม่ถึงสิบคนนะยี่สิบนอกนั้นอายุโอ้โหสี่สิบห้าสิบหมดเลยเนี่ยทำบุญเอาไปทำไปทำไม่อายแต่มานั่งสมาธิปุ๊บนี่พอขัดสมาธิปุ๊บนี่มองซ้ายมองขวาเขาก็หลับตากันหมดทำไมนี่ ก็มีหนุ่มๆสาวๆน้อยที่เขาเคยนั่งประจําที่วัยรุ่นสาวๆก็เคยนั่งประจำให้เราแอบนั่งกลางคืนกลางวันนั่งไม่ได้อะที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ลินแดงเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าจะนั่งก็ลืมตามองตามองฝาเขาก็นั่งหมดโอ้เราก็ถ้าเกิดใครมันมองเราสักสองคนเนี่ยโอ้สงสัยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ร้อนนะเนี่ยก็ลงแล้วเนี่ยโอ้เขาเขามองจับผิดเราหรือเปล่าเนี่ย ไอเราเราจะไม่แก่นะเขามองเราเนี่ยมานั่งได้ไงเนี่ยเด็กๆอะไรเนี่ยไม่แน่เราโอ้เขานั่งเรานั่งเขานั่งไปสงบมาสงบมันก็นั่งก็สังคมแบบนั้นแล้วเรามัวไปคุยไปข้างล่างมันก็เราก็ไม่เราอยู่ในวันปฏิบัติเนี่ยอายเขาตายเลยเขานั่งกันหมดเนี่ยเรามาคุยมาเฮฮานี่กันใช่ไหม ก็ว่าแต่งตัวดีๆนะไม่รู้จักไม่จกนั่นอะไรทุกอย่างเลยมันนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เปิดกว้างหมดแล้วตอนนี้สบายเลยโหยิ่งนั่งยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้จนหมดไปพระสมัยนี้ยังเปิดสบายมากเลยนี่ทั้งหนุ่มสาวเด็กๆมานั่งเลยสบายเลยอันนี้เราสบายเกินไปไหมเราก็ไม่อยากจะนั่งสบายเกินไปอีกถ้าลําบากอย่างที่ว่าเนี่ย แอบคนนั่งเนี่ยโอ้มันมีรถมีชาติดีนั่งเปิดเผยไม่ได้อันนี้ถ้าแอบคนนั่งก็ไม่อยากนั่งอีกเพราะใจเราไม่อยากนั่งเราแอบคนนั่งนั่งเปิดเผยไม่ได้อยากอ่านหนังสือก็แอบก็อ่านหนังสือเพราะว่าสังคมมันแต่งตัวแต่งอะไรที่มันไม่ได้มันมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิแต่งตัวแบบวัยรุ่นทางโลกแต่งตัวไปดูหนังฟังเพลงเยอะมานั่งสมาธิอ่านหนังสือนี่มันขัดมันไม่ได้ เดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายเลยไหมไม่ได้ญาติพี่น้องทุกพี่ยังไม่เชื่อเลยเนี่ยคนอื่นจะเชื่อหรือแต่นี้สบายแต่งตัวอะไรก็อ่านหนังสือได้สบายตอนนี้ก็เปิดกว้างมากเปิดให้เราแต่เราจะเปิดใจไหมนะโลกเปิดเปิดแต่ใจเราเปิดไหมถ้าใจเราปิดมันก็จะเปิดกว้างขนาดใจเราปิดมันก็มันจูนไม่ได้มันก็มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะนั้นต้องเปิดทั้งกายทั้งวาจาและเปิดใจด้วยเปิดใจนี่สบายเลย แต่สวดมนต์ก็มีความสุขแต่นั่งสมาธิก็มีความสุขจะทําอะไรมีความปัดกวาดนะมีความสุขหมดแล้วเขาเปิดหมดแล้วใช่ไหมเมื่อใครทําใครได้ใครทานใครอิ่มเหมือนกันแต่เมื่อใครไม่ทําก็ไม่ได้ใครไม่ทานก็ไม่อิ่มใช่ไหมอาหารมันก็ต้องหิวอยู่แล้วเหมือนที่เขาบอกเขาสวดน่ะอาการด้วยโกการสร้างความดีไม่มีการแล้วเวลาทุกนาทีสร้างความดีทั้งหมดอ่ะทุกนาทีพุทโธพุทโธพุทโธตายพุทโธตายหายใจเข้าไหมออกก็ตายใช่ไหมทุกนาที สร้างความดีได้หมดเลยไม่ก็บอกว่าไม่ต้องผัดว่าวันนั้นจะต้องสร้างวันนี้ต้องสร้างนาทีนี้สร้างไปเลยเมื่อตายนาทีไหนวันนี้พรุ่งนี้หรือนาทีนี้เราก็ต้องตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้เราเนี่ยอดทนในการไปสร้างฐานให้ดีฐานที่กายที่วาจาที่ใจสวดมนต์ไม่พลาดตั้งจิตตั้งใจนั่งสมาธิยืนก็ให้เป็นสมาธิให้มีฐานนั่งให้เห็นทุกข์บ้าง นั่งก็เอากายทุกข์กายทุกข์ให้นั่งถึงความเจ็บปวดบ้างยืนให้เห็นทุกข์บ้างใช่ไหมก็อาจารย์แต่ไม่เข้าใจใจไม่ถึงใจเนี่ยเราก็ไม่มีสติสวดมนต์ก็ผิดพลาด เราก็ไม่อยากสวดเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องสวดมนต์มันต้องซึมไปทั้งกายด้วยวาจาและใจเราเมื่อเรานั่งฟังเทศฟังธรรมมันก็ฟังที่กายฟังที่วาจาฟังที่ใจใช่ไหมมันก็จะได้บุญทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจในเมื่อรอใจรอใจแต่กายเนี่ยกายไม่พร้อมวาจาไม่พร้อมมันใจก็จะพร้อมได้ไงใช่ไหมมันต้องกายพร้อมวาจาพร้อมใจพร้อมเมื่อก็ดูแลครอบครัวมันต้องพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ กตัญญูรู้คุณพ่อแม่เหมือนกันก็ต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจก็ครบองค์สามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเพื่อสร้างความดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะเกิดพลัง
บุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราเหมือนขอเข้ามาก็เข้ามาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนกันครบองค์สามเหมือนกันกล่าวคําตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้นะที่วันนี้เป็นวันพระนะวันพระวันที่เราพิสูจน์ทางพุทธศาสนาว่าตั้งบัตรทำบุญมาตั้งความดีในเมื่อเรามาแล้วนะมาเช้าเย็นกลับเราก็ทําให้เต็มที่ เราอยู่สามวันเจ็ดวันอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ทําให้เต็มที่สละกายตลอดวาจาตลอดใจสร้างฐานทางกายวาจาจะให้ดีให้มันคงแล้วจะได้เข้าถึงองค์ธรรมะของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าคืนนี้เป็นวันอุโบสถเช่นแล้ววันที่เราควรที่จะอยู่อานิสงส์ทั้งคืนก็ลองดูว่า ร่างกายเราดีใจเราดีใจเราสู้ไหมเราก็สามารถอยู่ได้ลองพิสูจน์ความเข้มแข็งแข็งแรงของเราบ้างถ้าใครอยู่ไม่ได้ก็อยู่แค่ไหนก็เอาตรงนั้นขอให้ชนะใจตัวเองแล้วกันนะเอาเราวันนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรมธรรมะพุทธเจ้าธรรมะที่กลมกล่อมธรรมะที่สูงส่งธรรมะที่ฟังแล้วทําให้สบายอกสบายใจ เป็นมาพุทธเจ้าด้วยกันมาจากด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาท่านพร้อมด้วยกายวาจาสําเร็จด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ใจของพระองค์ท่านธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะนั้นเราก็ฟังแล้วให้สบายอกสบายใจเก็บไปที่ใจอัดที่ใจเอาเราวันนี้ก็ขอยุติต่อการบริยาแต่เพียงคนนี้ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งดาวขอจงความมอดปรารถนามรรคผล ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศ์ฝักฝีและเปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะฮะ ก็ขอเชิญนะตั้งนะโมพร้อมกันสามครั้งก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินัง วะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ ครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับพระขาวลุกไปเข้าแถวรับสังฆทานหน่อยมาเชิญเลยครับหลายๆคนนะ เอาเล่นขันเล่นขันเขาจะเอา เปิดกล่องให้ด้วยค่ะขอเชิญนะคะมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆมารับต่อกันนะคะรับต่อกันโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะกับสายทานศรัทธาค่ะไปเลยรับไปเลยสาธุมาใกล้ๆมาใกล้ๆนั่งสบายๆโมทนาสาธุค่ะเขาวางมือแล้วท่านรับเลยไอ้ผ้าขาวรับไปเลย เดี๋ยวเรารับพรแผ่เมตตารับพรเสร็จแล้วข่าวดีข่าวด่วนอย่าเพิ่งไปยังไม่บอกตอนนี้
ค่ะโมทนากับคุณแม่มงคลค่ะร่วมซื้อที่ดินศาลาธรรมพันบาทคุณเทพีชีรานนท์ค่ะร่วมที่ดิน100 บาทที่ให้คุณวรศักดิ์ชีรานนท์นะคะเดี๋ยวใส่ขันถ้ามีสตังมาตรงนี้นะคะสตังใส่ขันทองค่ะถ้าจะบังสุกุลค่ะโมทนาค่ะ โมทนาสาธุค่ะขณะนี้นะคะ SBVTV 999 เทวทัพพุทธภูมิถ่ายทอดสดค่ะจากลานธรรมวัดสังฆทานวันนี้เราบอกที่ดินกันเมื่อสักครู่นะคะเศรษฐีที่ดินก็มากันพรั่งพรูกันมาทีเดียวขณะนี้ยอดได้แล้วค่ะ 18,000 บาทค่ะขอให้ท่านทั้งหลายโมทนาค่ะเราเพิ่งได้ตารางวากว่าเองนะ ทั้งหมด150 ตารางวานะคะเราช่วยกันช่วยกันค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะทอดครั้งเดียวไม่ได้ค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะช่วยกันทยอยที่ดินหมด2ล้านกว่านะคะมา2ล้าน6ค่ะขณะนี้นะคะก็ญาติโยมก็กำลังถวาย สังฆทานทายธรรมค่ะโมทนาสาธุนะคะสาธุผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้มีปัญญาค่ะอันนี้เป็นคำของหลวงพ่อคนให้คือคนได้ได้บุญทั้งนั้นเลยที่ดินที่ศาลาธรรมค่ะศาลาธรรมจะทอดจะศาลาธรรมเป็นสาขาวัดสังฆทานค่ะที่พักสงฆ์อยู่ใกล้ๆวัดสังฆทานนี่แหละนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะการรับสังฆทานทายธรรม ไปหาที่นั่งเลยค่ะทอดขาวทั้งหลายแล้วเดี๋ยวเรารับพรกันนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์จะรับพรด้วยกันแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บค่ะจะมาเอาไปรับพรก่อนเดี๋ยวเขาจะทำอะไรโมทนานะคะคุณเดี๋ยวรับพรจากพระอาจารย์ก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์จะพิจารณาบังสุขุลก่อนค่ะนิมนต์ข้างพ่อ ช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนานอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ช่วงต่อไปก็รับพรนะยาทาวาลิวหาบุลาบริบุเรนติสาขลังวางน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครนายบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวัยโตตินังเบตานังอุปกาปติ ทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังพออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวะสมิจันโตน จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบริเวณตัวสังกปานขอความลำลีทางปวงเต็มที่จันโทมนัลโสยานทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยานทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางตะไว้ควรยินดี ตัวดุสสะปะมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสสะปะเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนานด้วย อนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วย อนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาน
ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็